สวัสดีค่ะชื่อวิลาสินีแสงจันทร์นะคะตอนนี้ก็เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนวัดเขียนเขตค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะชั้นปีที่2ค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้ให้มานะคะก็คือตอนแรกก็คือคุณเอกโยนปัญหาตอนม .4 ก็คือตอนแรกหนูต้องเล่าก่อนว่าหนูอยากเรียนห้องเรียนวิคณิตเพื่อที่หนูจะสอบเป็นหมอแต่ว่าเมื่อหนูเข้ามาโรงเรียนวัดเขียนเขตแล้วหนูเห็นว่าห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่มีคําว่านวัตกรรมอยู่ข้างหลังเป็นห้องเรียนที่มีความน่าสนใจโดยการที่เราสามารถก้าวออกนอกกรอบตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นที่ว่าเรียนสายวิคณิตจะต้องเป็นหมอเท่านั้นเราก็จะรู้ว่านวัตกรรมเราสามารถไปได้หลายหลายอย่างสามารถต่อยอดไปได้หลายอย่างโดยที่หนูเข้ามานั้นหนูไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับห้องเรียนนี้หนูยอมรับเลยว่าหนูไม่รู้อะไรเลยโดยที่แบบหนูเข้ามาหนูจะเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยอย่างเดียวแต่พอหนูอยู่ในห้องเรียนนี้ตอนนั้นมันเป็นวิชา IS มั้งคะที่ครูแหม่มกับคุณครูทุกคนที่อยู่ในสายชั้นม.ปลายให้พวกหนูนั่งจับกลุ่มกันแล้วก็บอกว่าให้จับกลุ่มละ3 คนนะแล้วก็คิดปัญหาว่าในจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาอะไรที่เราอยากแก้ไขปัญหาอาจารย์คุณสงสัยว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากซึ่งตอนนั้นพวกหนูหลายคนก็อาจจะยังคิดปัญหาไม่ได้พวกหนูก็ยังกลับไปทบทวนว่าในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นน่ะหนูก็ยังมีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมอะค่ะซึ่งตอนนั้นหนูแข่งขันของโครงการนักบินน้อยสพทซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินอะค่ะเครื่องบินบังคับวิทยุที่เขาจะกําหนดว่าเราจะทําภารกิจในแต่ละอย่างได้ไหมซึ่งหนูแข่งทั้งหมด3 ปีตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 หนูเห็นว่าตรงนี้หนูสามารถนํามาต่อยอดที่หนูจะทําเป็นโครงงานที่คุณครูเขาโยนปัญหาให้ตอนแรกโดยที่หนูคิดว่าปัญหาที่หนูพบตอนนั้นก็คือเกษตรกรนะคะที่เราต้องหว่านปุ๋ยโดยที่เขาต้องใช้แรงงานคนโดยที่เขาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะโดยที่แบบเกษตรกรเขาอาจจะแบบเหนื่อยล้าหรือเขาต้องแบบทนต่อสารเคมีไม่ไหวใช่ไหมคะพวกหนูก็เลยคิดว่าพวกหนูลองทําเครื่องบินบังคับวิทยุโดยแบบขึ้นลงในแนวดิ่งดีไหมเพราะว่ามันน่าจะช่วยลดตรงนี้ดูลดต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ปัญหาที่หนูพบจริงๆคือเกษตรกรเขาไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นนะคะว่าต้องออกแบบยังไงหรือทํายังไงซึ่งพวกหนูอ่ะก็ยังต้องใช้วิธีการเรียนรู้จากอาจารย์หลายๆคนใช้หลักการของสเต็มหรือหลักการต่างๆที่คุณครูมอบให้อย่างเงี้ยค่ะแบบต้องทํายังไงหรืออะไรยังไงค่ะซึ่งปัญหามันมีไว้เยอะมากหนูยอมรับว่าโครงงานนี้หนูร้องไห้ตั้งแต่ม .4 ยันม .6 คือหนูไม่รู้ว่าหนูจะพีผ่านไหมคือหนูไม่รู้ว่าโครงงานจะประสบความสําเร็จไหมแต่ว่าก็พอจบก็ประสบความสําเร็จดีค่ะด้วยการซัพพอร์ตจากอาจารย์ทุกๆคนค่ะแล้วก็ได้รับการจากผู้สนับสนุนที่ดีค่ะแล้วก็ทําให้แบบมันทําให้พวกหนูคิดได้ว่าโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่ทําให้พวกหนูโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งโดยที่โครงการนี้มันจะมีหลายอย่างที่ให้หนูทําโดยการระบบกระบวนการคิดหรืออะไรต่างๆที่ทําให้หนูก้าวออกนอกกรอบของตัวเองโดยที่เราอาจจะคิดว่าเด็กม.ปลายเรียนสอบเข้ามหาลัยแค่นี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆเด็กม.ปลายทําได้มากกว่านั้นโดยที่ครูอะไรคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ค่ะแบบว่าเด็กม.ปลายเรามีความคิดที่โตกว่านั้นโดยที่เราสามารถสร้างชาติให้ดีขึ้นก็ได้โดยที่เราคิดว่าความคิดเห็นของเราก็เป็นจุดประกายเล็กๆที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งที่ดีได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าโครงงานที่อาจารย์ได้จัดตั้งขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกับโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะได้สอนตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ใช่ไหมคะทั้งหมด3 ปีซึ่งใน3 ปีนี้ก็หนักหน่วงสําหรับพวกหนูในเมื่อหนูเรียนสายวิคณิตแล้วมันก็เรียนหนักแล้วใช่ไหมคะได้แบบวิชาแยกอีกแล้วก็ยังมีสอบตอนม .6 หนูยอมรับว่าตอนม .6 สําหรับหนูหนักมากหนูสอบโอเน็ตใช่ไหมคะสอบแกดแพดแล้วก็สอบ9 วิชาสามัญรวมถึงกสพทด้วยค่ะคือทั้ง4 การสอบนี้มันเป็นการสอบที่ยากเป็นการสอบวัดระดับความรู้ใช่ไหมคะมันเป็นการสอบที่นึกถึงตอนที่เหมือนกับเราเอาความรู้ทุกอย่างตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 อะค่ะมารวมทีเดียวตอนม .6 ในการสอบซึ่งมันเป็นเนื้อหาสําหรับเด็กม .6 ที่หนักมากนะคะที่เราจะต้องทําความเข้าใจในการสอบแต่ละวิชาว่าวิชานี้เป็นยังไงยอมรับว่าตอนนั้นคือแบบสับสนในแต่ละวิชาว่าจะคิดยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะแบบบางวิชามันเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะแบบมันก็เลยแบบยังไงอะชักจุงแบบแปลกๆโดยที่แบบหนูสับสนอาจจะแบบ
โลกหรือลนอะไรเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่าตอนสอบมันมีเวลาที่กําหนดใช่ไหมคะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะโดยการสอบติดมหาลัยแล้วก็ตอนสอบติดมหาลัยเนี่ยอาจารย์ที่มหาลัยตอนสัมภาษณ์หนูสอบติดรอบที่ห้านะคะตอนรอบรับตรงค่ะที่มหาลัยธรรมวิทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยที่อาจารย์หัวหน้าภาควิศวกรรมเคมีเขาถามหนูคําถามแรกที่หนูเข้าไปโดยที่ถามว่าน้ํากับน้ํามันอะไรหนักกว่ากันทุกคนก็จะตอบว่าน้ํามันใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกมันต้องตอบว่าน้ํามันแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่หนูเดินก้าวเข้าไปก็คือความมั่นใจความที่แบบเราไม่เจอไม่กลัวว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรโดยที่อาจารย์เขาบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้ก็คนก่อนหน้านี้คือเข้ามาแล้วก็สั่นกลัวแต่ว่าหนูเดินเข้าไปด้วยการแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแบบสวัสดีค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็แบบแซวหนูเลยพอร์ตโฟลิโอหนูก็คือ BNK หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะทําให้เราแบบไม่กังวลอะไรอะค่ะแต่ว่าก็ดีสําหรับหนูแล้วก็อาจารย์เขาก็จะบอกว่าพอร์ตโฟลิโอของหนูอะมันจะเป็นเกี่ยวกับมันจะมีที่หนูไปแข่งขันต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปแข่งขันต่างๆทําให้ถึงคะแนนหนูจะไม่ได้ดีเท่ากับอีกหลายๆคนแต่ว่าพอร์ตโฟลิโอที่หนูได้ทํากับที่โรงเรียนนะคะทําให้หนูได้เข้าไปสู่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับเด็กหลายๆคนที่เพื่อนหนูที่ได้เกรดเฉลี่ย4.00ใช่ไหมคะเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการคิดที่นอกกรอบเขาจะคิดกันแค่อยู่ในกรอบว่ากรอบตรงนี้มันเป็นยังไงหรือเขาจะคิดแค่นั้นเขาจะทําในแค่นั้นด้วยที่เขาไม่คิดที่จะก้าวออกไปข้างนอกเลยเขาแค่จะทําว่าฉันจะทําแบบนี้นะฉันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ในปัจจุบันนะคะหนูก็ดํารงตําแหน่งในภาควิชาเคมีโดยเป็นรองหัวหน้านักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการในการที่ทําตัวของรองประธานนักเรียนของตรงนี้นะคะของสาขามันก็จะหนักตรงที่ว่าในการประชุมใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรจากเพื่อนหรือจากอาจารย์บ้างว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหนูกับเพื่อนๆในแก๊งประธานนะคะก็จะคิดว่าเออเนี่ยถ้าเราเสนอตรงนี้ไปปัญหาที่เพื่อนสงสัยหรืออะไรจะมีอะไรบ้างพวกหนูก็จะคิดกันไว้เลยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดกันไว้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาได้แต่ละขั้นเลยเพื่อที่จะได้ฉับพลันโดยการที่ตรงนั้นจะได้ไม่มีปัญหาติดค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหนูเป็นฝ่ายประสานงานของชมรมกองสันทนาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ตัวหนูเป็น MC ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยค่ะส่วนนี้นะคะก็ตรงนี้หนูจะบอกว่า MC หนูบอกเลยว่ามันการทำ MC มันก็ใช้หลักการที่หนูเรียนมาเหมือนกันนะคะแบบมันใช้กระบวนการคิดในการเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยค่ะ MC ใครเขาว่าเป็นง่ายไม่ได้เป็นง่ายค่ะว่าใช้แต่คําพูดแต่ว่าเราต้องมีการเรียบเรียงความคิดในการว่าเราจะใช้เราจะพูดยังไงให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่คุณโคที่วัดเขียนให้ความรู้กับพวกหนูแล้วก็ให้หนูก้าวสู่นอกกรอบค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณน้องลูกนัดมากสมแล้วที่หนูเป็นตัวแทนเป็น MC ของมหาลัยนะพูดพี่นี่ฟังเพลินเลยแล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพี่โยนกลับไปถึงน้องนี่ก็คือหนูรู้ไหมหนูทำให้ลูกศิษย์ร้องไห้เมื่อกี้นี่มีคำว่าหนูร้องไห้งั้นพี่ถามน้องลูกนัดหน่อยว่าณวันนั้นน้ำตาของหนูที่ออกมาเป็นน้ำตาแห่งความอัดอั้นหรือภูมิใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตีความหมายของน้ำตาของหนูหน่อยสิจ๊ะวันนั้นนะจ๊ะค่ะตอนนั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงค่ะก็เลยเหมือนกับยังไงดีอะเหมือนเราไม่รู้แก้ปัญหาตรงไหนคุณครูเขาก็เลยมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะด้วยบอกเลยว่ามีการทะเลาะกับเพื่อนด้วยนี่คือสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องค่ะOkay. เสร็จมาฟังแล้วน่าสนใจเพราะว่าเมื่อกี้ไอฟ้าก็พูดว่ากว่าจะมาถึงเส้นทางนี้เขาก็มีการแบบทะเลาะ กับเพื่อนบ่อยมากมี น้ำตามีความแบบงงตอนนี้เริ่มให้พวกเราได้ตระหนักรู้ว่าน้ำตาความสับสนแล้วก็การทะเลาะ กันเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้พวกเราโอเคพี่เริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนนี้หลายคนไม่คบพี่เป็นเพราะว่าพี่มีกระบวนการอย่างนี้ทําให้คนอื่นเขามีน้ําตาหรือเปล่าทําให้สับสนอ๋อมันเป็นน้ําตาแห่งความภูมิใจเนาะคุณครูจะได้เรียกว่าเข้าใจไว้ว่าโอ้มันเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนใช่ครับท่านอื่นครับท่านอื่นมีคําถามไหมครับผม
ระหว่างรอคำถามนะคะครูตารู้สึกว่าน้องน้องลูกนัดกับน้องไอฟ้าที่ได้แชร์พวกเราฟังถ้ามองในแง่บนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์เจ็ตอะคือแบบมีความมั่นใจนะความมั่นใจนี่ไม่ใช่แบบมั่นใจว่าฉันเก่งนะแต่มันเป็นความมั่นใจว่าเขาสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นในบุคลิกการเล่าเรื่องราวของน้องๆทั้งสองคนเลยอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ใช่แล้วก็สิ่งที่น้องไปทำและบทบาทที่ทางมหาลัยมอบให้หรือสิ่งที่หนูเป็นอยู่ที่มหาลัยตอนนี้เนี่ยพี่ชื่นชมซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าหนูมาเป็นนะตอนนี้เพราะว่าหนูพูดว่าณวันนั้นเนี่ยโรงเรียนเขียนเขตอ่ะให้หนูได้ลงมือทำแล้วก็หนูใช้คำว่าเด็กม.ปลายทำอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งพี่ไม่ได้มองว่าเด็กม.ปลายอย่างเดียวนะพี่มองย้อนไปว่าเด็กประถมหรืออนุบาลเขาก็ทำได้มากแล้ววันนี้เองเนี่ยทำให้พี่เนี่ยพอเป็นพ่อคนหรือเป็นคนอายุมากเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้เขามีอะไรดีๆเยอะนะตอนนี้ขอบคุณมากที่มีคำพูดนี้ให้พี่ได้มาตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นครับผมมีคอมเมนต์ในแชทหลายอย่างถ้าหลายคนเข้าไปอ่านนะคะก็มีประโยชน์มากเลยอันนี้ขอแชร์จากครูโรน่านะคะขอบคุณค่ะลูกนัดนะคะการเติบโตต้องผ่านความเจ็บปวดบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตากล้าที่จะกล้าออกมาเผชิญสิ่งท้าทายเยี่ยมไปเลยค่ะนี่ขอบคุณนะคะ